นายกเศรษฐานั่งสองแถวชมวิวเมืองพัทยาก่อนเดินพบปะผู้ประกอบการ Walking Street นักท่องเที่ยวแห่ขอเซลฟี่เพียบมีรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และคณะได้นั่งรถประจำทาง2แถวเยี่ยมชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวถนนเลียบชายหาดพร้อมพูดคุยหารือพัฒนาผลักดันด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจนกระทั่งเวลา 20:10 นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงจากรถ2แถวเข้าถนน Walking Street พัทยาใต้แหล่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองพัทยาโดยมีผู้ประกอบการยืนรอให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวของตำรวจท่องเที่ยวพัทยาโดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถามรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดก่อนจะมอบนโยบายเรื่องการเข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวให้รู้สึกปลอดภัยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินพบปะพี่น้องประชาชนที่เปิดธุรกิจร้านอาหารและผับบาร์ตลอดสองฝั่งข้างทางเพื่อสอบถามปัญหาที่ผู้ประกอบการในการค้าในช่วงนี้นอกจากนี้ตลอดสองข้างทางได้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันแห่เซลฟี่ขอถ่ายรูปคู่กับนายกรัฐมนตรีของไทยในการมาเยือนถนน Walking Street ในครั้งนี้ซึ่งพบบรรยากาศในคืนวันเสาร์เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะนิว24สถานีประชาชนธีรวัฒน์ทองมาภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน